Welcome to Arena of Valor ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในตัวคลิปกันด้วยครับในคลิปเนี้ยผมมาเล่นเจ้าฮีโร่นาครอสในแพทใหม่ที่เพิ่งปรับมาเช้าวันนี้ครับวันที่7ธันวาคมเนี้ยก็เป็นแพทของซีซั่นที่20แล้วน่าจะเป็นแพทสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับโดยการปรับครั้งเนี้ยก็จะมีการปรับสมดุลฮีโร่แล้วก็ปรับเกี่ยวกับมอนสเตอร์ในแมปนะครับไม่ว่าจะเป็นดาร์คเซเยอร์ที่เราจะเรียกออกมาทั้งตัวของอินฟินิตสเลเยอร์แล้วก็กอสเลเยอร์นะครับและอันนี้ก็จะมีการปรับในส่วนของมังกรเล็กด้วยซึ่งก่อนอื่นผมต้องขอบอกเลยว่าในแพทเนี้ยการเดินเกมของป่าจะค่อนข้างไม่แน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเอามังกรเล็กแล้วก็ได้หลังจากที่เราฟาร์มครบ6กองนะครับเนื่องจากการที่เราไปเอามังกรเล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้ตังค์เยอะเท่ากับแพทก่อนๆแล้วต้องไปเดินเก็บตรงเลือดอีกนะครับที่มันให้ตังค์ซึ่งอันนั้นอ่ะมันก็ใช่ว่าเราจะเก็บคนเดียวไงอีกฝั่งเขาจะมาแย่งเก็บแล้วก็เพื่อเราแย่งเก็บก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คอกับเพื่อนร่วมทีมดีๆผมก็เลยมองว่าเราไปเอามังกรเล็กไงก็ไม่คุ้มครับในช่วงต้นเกมอ่ะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าในแพทเนี้ยมังกรเล็กไม่ต้องไปเอามาแล้วครับหมายความว่าเราจะฟาร์มจบจากเล่นดาร์คเซเลียร์หรือว่าเล่นแครี่ก็ได้นะครับเราจะเริ่มฟาร์มจากตรงไหนจบตรงไหนอันนี้ก็แล้วแต่เกมแล้วแต่คุณไปเลยนะครับคือสมัยก่อนอ่ะป่าฟาร์มยังไงเราก็กลับไปฟาร์มแบบสมัยก่อนเลยครับเพียงแค่ว่าแพทเนี้ยเราไม่ต้องไปแท็กเลนนะเพราะว่าเราแบบแท็กเลนไปก็ได้ตังค์น้อยนะครับเอาง่ายพยายามเดินเกมให้เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่สุดกับการที่เราต้องเสียเวลาไปทำแต่ละสิ่งอ่ะเราพยายามดูนะครับว่าเราควรจะทำอะไรจังหวะแบบไหนเช่นจังหวะแบบเนี้ยตอนที่ผมบอกมังกรเล็กแผ่นนี้เอาไม่คุ้มนะผมก็ไม่ไปเอาแล้วนะครับผมก็เลือกมาเอาคลิปกลางแทนคุ้มกว่าเยอะนะได้ตังค์เยอะกว่าด้วยมันเสียเวลาการที่เราไปยืนรวมกัน5คนตีมังกรเล็กนี่เงินมันก็ได้น้อยนะครับเลือดก็ฮิวนิดเดียวเรากลับมาเอาคลิปแล้วก็หาเวลาไปทำอย่างอื่นไปฟาร์มใหม่อีกรอบจะดีที่สุดครับสำหรับการเดินเกมในแผ่นนี้ของป่าค่อนข้างจะเป็นอิสระแต่เราก็ต้องคิดเองว่าเราจะเดินเกมยังไงนะครับประสบการณ์ที่ผมเล่นป่าประมาณ3-4 เกมนะตั้งแต่มันปรับแพทมาเล่นมาประมาณ 3-4 เกมแล้วมีทั้งฟอร์เรนป่านาคอสป่าเซเนสเคลียป่านะครับหลักสำคัญคือเราไม่ต้องไปเอามังกรเล็กแล้วเพราะว่ามันเกิดตั้ง1นาที30วินะครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันค่อนข้างนานไม่เหมือนกับแพทก่อนที่เกิดแต่1นาทีเท่าไหร่นะ10หรือ20วินี่แหละไอช่วงนั้นเราฟาร์มเสร็จปุ๊บเราก็สามารถไปเอาได้เลยแต่แพทนี้ไม่ใช่นะครับเราฟาร์มเสร็จเราต้องไปรออีกอันนี้คำแนะนำของผมนะคือเราแค่พยายามฟาร์มให้มากที่สุดก็พอแล้วครับเพราะแพทเนี้ยเราไปเอามังกรเล็กก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ตังค์น้อยลงด้วยนะครับก็พยายามหาตังค์ให้ได้มากที่สุดจากการทำอย่างอื่นทั้งการฟาร์มการแท็กเลนหรืออะไรก็ตามนะถึงแม้ว่าแท็กเลนจะได้เงินน้อยแต่ผมก็มองว่าคุ้มกว่าการไปเอามังกรเล็กแน่นอนครับตีไวกว่าด้วยนะตรงเนี้ยเราจะเข้าดาร์กแล้วนะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเขาได้ดาร์กไปเงินเขาจะนำเรานะครับเรารีบไปแย่งเงินเขาเลยนะเข้าครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราได้เขาไม่ต้องฝืนเอาดาร์กต่อนะไอ้ตรงเนี้ยเราจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญแล้วขอแค่เราสามารถเอาตังค์จากตรงนั้นได้ซึ่งเราได้จากการคิวมาเยอะกว่าที่เขาได้จากการเอาดาร์กไปแน่นอนนะครับแล้วเขาเสียไป1คนยังไงรูปเกมเขาก็ค่อนข้างจะเสียนะเมื่อกี้เราก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับพยายามเด้งเลือดนะผมไม่ได้เอารูนดูดเลือดมานะครับเกมนี้ผมคนไม่รู้ผมใช้เป็นรูนความเสียหายคริติคอล 18% นะครับแล้วก็จะเป็นอัตราคริติถ้าจำไม่ผิดประมาณ 11.5% นะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแบบพวกเรท5และเพท5อะไรประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งผมมองว่ารูนเซตนี้ค่อนข้างจะตีแรงครับแรงมากแต่ข้อเสียคือเราไม่มีดูดเลือดแค่นั้นแหละซึ่งผมก็เลยเลือกที่จะออกเป็นดูดเลือดเล็กขึ้นมานะครับในช่วงต้นเกมถ้าเลดเกมเราจะเปลี่ยนเป็นดูดเลือดใหญ่ก็ได้แต่แนะนำว่าไม่ต้องแล้วครับเลดเกมเราไม่ต้องใช้เดอะบีทนะเพราะถ้าเกิดเราเอาเดอะบีทมาดาเมจเราขาดไปเยอะนะเราเลือกเป็นพวกกรอเกอร์ไว้เซฟชีวิตหรือเป็นอย่างอื่นดีกว่านะครับโอเคเพื่อนเรายกสวยมากเลยตั้งแต่จังหวะดาร์กและลอเลียนคนนี้เขาแบบเล่นโคตรดีเลยนะวองตรงเกมนี้ที่ผมเล่นง่ายมันไม่ใช่เพราะการเดินเกมแต่เกมที่ผมเล่นง่ายจริงส่วนหลักๆเลยมาจากลอเลียนเพราะว่าตามที่ผมบอกอ่ะผมมาเล่นในป่าแพทเนี้ยมันรู้สึกมันค่อนข้างยากมันเป็นอิสระก็จริงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรอ่ะเกมนี้ผมก็แค่เดินไปม้วนครับเดินไปเรื่อยนะแบบตรงไหนมีไฟก็เข้าตรงไหนมีบัฟให้ฟาร์มก็ฟาร์มผมยังไม่รู้เลยว่าจุดประสงค์ของแพทเนี้ยป่าต้องทำอะไรนะครับผมก็เลยเล่นแบบดูหน่อยเกมเนี้ยเรียกได้ว่าลอเลียนเขาช่วยประคองเกมได้ดีเลยนะมันก็เลยทำให้ผมสามารถเดินเกมได้สะดวกนะครับตีบัฟไปครับตีครีปไปครับเลนกลางว่างก็รีบไปแท็กนะพยายามหาตังค์ให้ได้มากที่สุดนะครับตามที่ผมบอกอะถึงแม้ว่าจะมาจากการแท็กเลนก็ตามนะยังไงเราก็ต้องแท็กนะครับถึงแม้จะได้ตังค์น้อยเราก็ต้องหาตังค์จากการแท็กดีๆเพราะว่าเราไปเอาตังค์จากมังกรเล็กไม่ได้ดีๆนะครับตอนนี้คือยังไงเราก็ต้องแท็กเลนนะมันเริ่มจะกลับไปฟาร์มคล้ายๆกับแพทก่อนแล้วนะแพทก่อนที่ซีซั่น20การฟาร์มของป่าในแพทนี้ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแล้วนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมอยากบอกทุกคนก็คือแนะนำตรงๆเลยนะแพทเนี้ยผมรู้สึกว่าเราควรเล่นป่าที่เดินเกมไวนะครับจำพวกนาคอสอ้อยเอรันดอร์จะค่อนข้างเก่งมาก
ราะว่าตามที่ผมบอกเราไปเอามังกรเล็กก็ไม่คุ้มแล้วตอนนี้ไปเอาก็เสียเวลานะครับเต็มที่ก็ได้เงินแค่ไม่กี่สิบแล้วก็ได้เลือดนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็เลยคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเอามังกรเล็กแต่ว่าเราพยายามเดินเกมให้ไวที่สุดเพื่อไปฆ่าเขาหรือไม่ก็ไปดันป้อมเขาเก็บออบเจกตีฟอย่างอื่นให้ได้มากที่สุดนะเพื่อให้เกมของเรานำเกมของเราได้เปรียบแล้วพอเกมเรานำแล้วเราก็สโนว์บอลได้ยาวๆแล้วนะครับสำหรับการเล่นป่าในแพทนี้จังหวะนี้ก็ไม่ลังเลนะที่จะเข้ามาเวทบัฟเขาเพราะเขาตีป้อมเราไปแล้วครับเราจะไม่เวทแค่ตัวเดียวนะเราจะเข้าไปเวทถึงข้างในด้วยนะเพราะว่าผมเชื่อครับว่าเขายังมาไม่ถึงเกมนี้ผมรู้สึกว่าอ่านแมปค่อนข้างง่ายนะเพราะทีมเขาเดินกันค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นเลยครับเนี่ยทอนก็สไลด์ไปตรงที่แบบผมกดอันติไปเมะถ้าเกิดเขาไม่มีแขกเมื่อกี้ตายแล้วนะโอเคครับตรงนี้ผมไม่เข้านะผมสู้รอเลี้ยวไม่ได้นะถ้าเกิดผมไม่มีอันติถ้าเงินยังไม่นำมากๆยังสู้ไม่ได้นะครับนาคอสเป็นตัวแบบนี้แหละไม่ใช่ตัวที่แบบเข้าไปไฟมาครับ1415ไม่ใช่แบบนั้นนะมันเป็นตัวที่ต่อถอยๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาเข้าเราก็ตอดแล้วก็รีบออกประมาณนี้นะเนี่ยเห็นไหมเขาแหลมแล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไรนะครับก็การเล่นแบบค่อยๆเล่นครับนาคอสค่อยๆเล่นค่อยๆไปนะไม่ต้องรีบร้อนอะไรถ้าเรารีบร้อนอ่ะเดี๋ยวเราจะเสียนะถ้าเกิดว่านาคอสพลาดต้นเกมจะเล่นยากไปทั้งเกมเลยนะเวลามังกรจะตวัดมาก็ถ้าเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้แบบนาคอสเนี้ยก็พยายามสไลด์หลบนะครับผมกล้าจะเอามังกรแหละแต่ไอ้ตรงเนี้ยผมมองว่าถ้าเรามาเราเก็บได้2มันคุ้มกว่าเราเอามังกร1ตัวนะเพราะเราเอามังกรเราก็ได้ตังค์นิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำให้แบบตีคลิปแรงขึ้นเฉยๆฟาร์มไวขึ้นเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามาเก็บคิวอ่ะเราได้เงินมาประมาณ 3-400 มันคุ้มกว่าเยอะเลยนะผมก็เลยมองว่ายังไงก็คุ้มกว่าตีไปครับมังกรเนี่ยมังกรได้เงิน122ครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าคนเราได้200การที่แบบเราเอามังกรเราได้122แรกกับการที่เราฟาร์มไวมาผมรู้สึกมันไม่ได้คุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่านาคอสมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่ฟาร์มช้านะครับประมาณช่วงกลางเกมอ่ะนาคอสมันก็ฟาร์มไวโคตรๆนะมันไม่จำเป็นต้องไปเอาบัฟมังกรก็ได้ครับเราเอาในเวลาที่เราว่างจริงนะเวลาที่เราแบบอยากได้ตังค์แล้วเราว่างเราก็เอานะครับผมมองว่าออบเจคทีฟช่วงก่อน8นาทีไม่ค่อยสำคัญไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือดักเซเยอร์ก็ตามแล้วบวกกับในแพทเนี้ยมันไม่มีส่วนของมังกรเล็กมาเอี่ยวเท่าไหร่แล้วนะครับมันเลยทำใหถึงอีกฝั่งเขาได้ไอ้บัฟ2ตัวนี้ไปอ่ะมันก็ทำให้การเงินไม่ได้ฉีกเรามากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ค่อยไปตีมังกรเล็กกันแล้วล่ะแพทเนี้ยเงินเขาก็จะฉีกเราแบบเงินทีมอาจจะฉีกแค่ไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะแค่100-200นะครับส่วนเงินต่อฮีโร่ก็คงฉีกแค่ประมาณ50อ่ะผมคิดว่าประมาณนี้นะผมก็เลยมองว่าออบเจคทีฟช่วงก่อน8นาทีอ่ะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแล้วแพทเนี้ยเราพยายามเน้นเดินเกมเน้นทำเกมให้มากที่สุดดีกว่านะครับการเล่นมันเปลี่ยนไปแล้วนะผมมองว่าผมชอบแบบแพทนี้มากกว่าเพราะว่าแพทนี้มันเป็นการเล่นที่อิสระนะครับป่าจะแบบเล่นยังไงก็ได้นะไม่มีแบบไม่ไปมังกรเล็กแล้วโดนเพื่อนด่าแล้วแพทก่อนนะถ้าเกิดว่าใครแบบเล่นจริงๆจะรู้นะครับถ้าเกิดเราไม่ไปมังกรเล็กเราโดนเพื่อนด่านะแน่นอนเวลามีคนไม่มามังกรเล็กผมก็บ่นเหมือนกันเพราะแพทก่อนการฟาร์มมันฟิกตายตัวว่ายังไงเราก็ต้องไปมังกรเล็กถ้าเราไม่ไปเราจนเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับและรูปเกมเราก็จะเดินต่อไม่ได้เนื่องจากทามิ่งของมังกรเล็กที่เกิดมันก็จะพอดีกับเวลาที่เราตีเสร็จแล้วก็ไปเอามังกรไปเอาดักเซียร์พอดีเป๊ะครับมันก็แพทก่อนเขาพยายามแบบตั้งใจปรับให้มันเป็นเกมที่ต้องฟาร์มจบมังกรเล็กอย่างเดียวมันถึงจะสามารถทำทามมิ่งได้เป๊ะกับการเดินเกมแต่ว่าแพทเนี้ยมันไม่ใช่นะเขาพยายามลดบทบาทของมังกรเล็กลงนะครับก่อนหน้านี้ก็ลดตังค์ที่ให้คราวนี้ก็ให้เหลือแค่เป็นการเก็บวงแทนนะซึ่งไอการเก็บวงเขียวๆนั่นน่ะให้ตังค์แค่อาราสิตนะครับถ้าเก็บไม่ครบก็ได้น้อยถ้าเป็นมังกรแบบนี้จริงๆควรเอานะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยผมเห็นว่าทีมเขาจะวิ่งมาโซนแล้วไม่เอาดีกว่านะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพอผมฟาร์มแบบผมเลือกที่จะไม่ฟาร์มแบบคิวเลนเขานะคือคิวเลนเขาอะพยายามฟาร์มมาจบที่มังกรเล็กแล้วก็เอามังกรเล็กต้นเกมให้ได้นะครับแต่เห็นไหมว่าผมสามารถทำเงินนำทีมเขาแบบมากๆเลยนะครับตอนเนี้ยเพราะว่าผมไม่ได้ยึดติดกับการเล่นเกมของแพทเก่าแล้วไงแพทนี้มันไม่ได้เดินเกมแบบเดิมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังเลือกที่จะฟาร์มแบบเดิมแบบที่คิวเลนเขาฟาร์มเนี้ยคุณก็คงชนะอีกฝั่งยากผมพูดตรงๆเลยนะเราพยายามเดินเกมตามสถานการณ์ตามเกมดีกว่าครับแบบที่ผมทำอยู่ตอนนี้คิวเลนเขาแบบเล่นตามสไตล์แผนเก่านะซึ่งมันทำให้เขาเล่นยากพอมาเจอผมนะครับตรงนี้ผมก็เลยสามารถทำเงินได้นำขนาดนี้นะเนี่ยเราสโนว์บอลยาวๆแล้วเกมเราคือแผนนี้ผมมองว่าสโนว์บอลง่ายขึ้นครับเพราะว่าในส่วนของดาร์คเซเยอร์ทั้งอินฟินิตแล้วก็กอสเลียค่อนข้างกากลงสมมติเวลาที่เขาแบบไปเอาวับดาร์คเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดุดันเท่ากับแพ็กก่อนๆแล้วครับเพราะมันบางลงมันทำให้เราสามารถตีพวกดาร์กตายได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟินิตแล้วก็กอสเลเยอร์ประมาณนี้นะครับมันก็ได้ทำให้การสโนว์บอลของเราเนี่ยมีโอกาสโดนพลิกยากขึ้น
สมมติแบบเขาไปเอาดาร์กมาพลิกเกมก็ทำไม่ได้แล้วเหมือนแพทก่อนนะครับมาจะยังพอได้อยู่แต่มันก็ยากขึ้นเพราะว่าเราสามารถตีดาร์กตายได้ง่ายขึ้นนะครับมันอาจจะแบบมาไม่ถึงป้อมหลักแล้วเราก็ได้หรือไอ้พวกอินฟินิตสเลเยอร์ก็ไม่สามารถเอามาแทงป้อมได้แล้วเพราะบางลงมากนะครับก็ค่อยๆเล่นไปครับค่อยๆเล่นนะไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราพลาดขึ้นมาเราจะซวยนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราแบบใกล้จะตายแล้วจริงๆก็ไม่ต้องไฟต่อนะก็รีบกลับมาฟาร์มเลยครับการที่เรามีดูดเลือดเล็กอันนี้ก็ทำให้เราสามารถตีคลิปแล้วก็ระเด้งระเด้งแบบนี้ครับระเด้งรัวๆเลยนาคอสอ่ะไม่จำเป็นต้องออกเดอะบีนะเราออกดูดเลือดเล็กชิ้นเดียวก็พอนะครับแล้วเลทเกมพอของเราตันเราค่อยเปลี่ยนนะเป็นไอเทมชิ้นอื่นแทนแต่ในเกมเนี้ยผมจะเปลี่ยนเป็นเดอะบีนะตอนของตันเพราะว่าผมรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจนะว่าตัวเองแบบจะออกมาฟาร์มวิววับแล้วก็กลับเข้าไฟได้เร็วแค่ไหนก็เลยออกเดอะบีเพื่อเราสามารถกลับเข้าไฟได้เร็วที่สุดนะครับเวลาที่เราแบบเลือดโลแต่สุดท้ายพอผมรู้สึกมันเบาผมก็เปลี่ยนนะเกมเนี้ยเลทเกมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นคอเกิดแทนนะพอรู้สึกเดอะบีมันเบาอะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนแบบอยากเล่นแบบออกทั้งเดอะบีทั้งคอเกิดก็ขายรองเท้าทิ้งครับในช่วงเลทเกมช่วงเลทเกมรองเท้าไม่ได้สำคัญกับนาคอสอยู่ครับตัวมันก็มีต้านซีทีจากการตีอยู่แล้วด้วยเลยไม่ค่อยจำเป็นนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนาคอสแผ่นนี้เก่งขึ้นนะตรงๆเพราะว่ามันเดินเกมไวไงแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ตัวเดินเกมไวค่อนข้างจะมาแรงนะเรียกได้ว่าแผ่นก่อนเนี้ยเดินเกมไวก็ว่าดีแล้วแผ่นนี้เดินเกมยิ่งไวยิ่งดียิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเพราะพอไม่มีมังกรเล็กเราต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นให้เร็วที่สุดนะแล้วก็รีบไปเก็บออบเจกต์ด้วยซึ่งตัวของนาคอสอ่ะมันค่อนข้างจะทำได้ดีมากๆในเรื่องนี้นะครับเพราะตัวมันเป็นตัวที่วิ่งไวมากเดินเกมโคตรไวนะครับมันสามารถแบบโยกไปเลนนู้นมาเลนนี้มาไปแท็กเลนไปฟาร์มไปเวทบัฟเขาก็ทำได้หมดนะครับเวลาที่เกมเรานำนาคอสก็เป็นหนึ่งในตัวที่สามารถสโนว์บอลได้ค่อนข้างง่ายนะแนะนำให้เล่นนะครับนาคอสในแพทเนี้ยแต่ว่าต้องมั่นใจในฝีมือตัวเองจริงนะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจอ่ะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนาคอสมันก็ไม่ได้แรงขึ้นหรอกครับเขาไม่ได้ปรับบัฟอะไรมันมานะแต่ความรู้สึกผมคือแพทเนี้ยเขาปรับให้มันเหมาะกับฮีโร่ที่มีชื่อว่านาคอสมากขึ้นซึ่งตรงจุดเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณเล่นไม่เป็นแล้วคุณจะเอานาคอสไปเล่นเพราะว่าผมบอกมันโกงนะแต่ว่าอันเนี้ยผมมองว่านาคอสมันจะโกงถ้ามันอยู่ในมือคนเล่นเป็นนะครับถ้าคุณเล่นไม่เป็นคุณเอาไปเล่นก็ไม่ไหวนะแต่อันเนี้ยคือผมค่อนข้างจะเป็นเมนมันอยู่แล้วก็พอเล่นได้นะครับถ้าแบบเป็นพวกพาราแล็กซ์เล่นอะไรพวกเนี้ยน่าจะเก่งกว่าผมอีกโอเคครับก็หาเวลาว่างก็ไปแยกดันฟังคลิปไปเรื่อยคลิปเล่นคลิปป่าคลิปอะไรก็ได้ครับมีเวลาว่างก็แยกดันไปเรื่อยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากมายนะตอนนี้ก็พยายามเล่นแบบค่อยๆเล่นครับลิกเตอร์เข้ามาก็อย่ารีบเข้านะรอเพื่อนยกก่อนแล้วค่อยเข้าแบบนี้นะครับหาจังหวะดีๆนาคอสมันไม่ได้แรงนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเบาผมเลยมองว่าการเล่นมันเราต้องการดาเมจให้ดีหาจังหวะให้ดีในการเข้าแต่ละไฟท์ถ้าเกิดว่าเราเข้ามั่วเราตายนะครับอันนี้ผมซื้อเคียวมาแล้วนะเพราะว่ากรอกเกิดเราหมดเวลาแล้วเราก็ต้องใช้เคียวนะครับเพื่อให้ตัวของเราสามารถเซฟชีวิตได้อีกรอบนึงโหคิวเล่นดีแล้วแต่นาคอสแทนี่เก่งนะเก่งจริงๆนะครับถ้าชมดูเนี่ยมันแบบเดินเกมไวมากอ่ะมันสามารถทำเงินฉีกได้ขนาดเนี้ยช่วงกลางเกมถ้าผมจะไม่ผิดจะมีช่วงที่เงินผมอ่ะฉีกไปหมื่นกว่าได้และทีมตรงข้ามอ่ะยังอยู่แค่หลักพันประมาณ 6-7,000 น่ะคือเงินผมฉีกมากนะเกมเนี้ยโอเคครับก็จบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วได้คะแนนอันดับที่1เป็นเหรียญทองแอสซาซินด้วยนะสำหรับฟอเรนติโน่ในแพทนี้นะครับผมได้ลองเล่นในแรงค์ไปเกมนึงนอกนั้นก็คือโดนแบนหมดเลยนะในเกมที่ผมเล่นอ่ะผมแพ้ครับแต่ก็มีเรื่องอยากบอกเหมือนกันนะว่าฟอเรนติโน่ผมมองว่าแพทเนี้ยค่อนข้างจะเก่งขึ้นแล้วนะตัวของมันสามารถเข้าไปลำโนกลางไฟได้นะครับวันนี้คือผมเจอ3ตัวผมไม่ได้ว่าผมจะฆ่าได้อ่ะอยู่ๆผมเข้าไปลำนะครับกดสกิล2ทีเดียวมัน AOE แล้วนะแพทเนี้ยคือตรงรายละเอียดสกิลเขายังไม่ได้เขียนว่าเป็น AOE แต่ว่าตอนไปเล่นจริงอ่ะมันเป็น AOE แล้วนะครับพอเรากดแทงท่า2ไปอ่ะเขาทายคู่เลยอ่ะฟอร์เรนติโน่มันค่อนข้างจะเก่งขึ้นมากๆจากการที่เขาปรับการใช้สเตมิน่าออกไปแล้วท่า2ที่ทำให้สามารถรำหมู่เป็น AOE ได้ในส่วนของสตันที่เอาออกผมมองว่าไม่มีผลเลยนะครับกับการเข้าทีมไฟท์จะมีผลก็แค่ตอนเราไป 1-1 เท่านั้นแหละตอน 1-1 เจอแบบพวกอันเลนเงี้ยเราจะสู้กับเขายากนะถ้าเกิดเราไม่มีท่า2เอาไว้งัดแบบแพทก่อนๆนะครับแต่ถามว่ายังสู้ได้ไหมก็ยังสู้ได้อยู่ครับถ้าเกิดเราแปะดูเอลไว้ไงตัวของเราก็ยังเก่งที่สุดอยู่ดีในเรื่องของการดวลฟอร์เรนหลักๆอ่ะหลักสำคัญในการดวลไม่ใช่งัดนะงัดก็เป็นแค่ส่วนนึงแต่ว่าหลักสำคัญคือดูเอลนะครับดูเอลเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถชนะเขาได้ง่ายขึ้นพอมาต้าน CC มันเจาะเกราะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของฟอร์เรนติโน่ในแพทพันนี้นะผมมองว่าหลักๆเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียก็มีแค่สตันน้อยลงไล่คายากขึ้นแค่นั้นนะครับ
โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ครับขอโทษนะครับที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าผมเล่นอ่ะแล้วแบบหาเกมที่มันหวือหวามาลงไม่ค่อยได้นะครับก็เลยไม่ได้ลงมานานมากแล้วนะบวกกับช่วงเนี้ยผมค่อนข้างเบื่อแล้วผมไม่ค่อยได้เล่น ROV แล้วนะครับเลยลงคลิปค่อนข้างน้อยแต่ถามว่าผมจะยังลงมันอยู่ไหมผมจะยังลงเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิป ROV ผมจะยังเล่นและลงมันต่อไปนะเพราะว่าผมยังมีเป้าหมายกับเกมนี้ไว้อยู่นะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเบื่อเล็กๆน้อยๆครับสำหรับวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับ